ช่วงที่แล้วทีมเต็งยังได้ใจดีสู้เสือทั้งพรีเซนต์และคลีกายเพื่อมัดใจคณะกรรมการแต่ไฟเขียวที่ได้จากคณะกรรมการก็ยังไม่ถึง4ดวงเกณฑ์ผ่านรอบออดิชั่นของนินมังกรเดอะเรียลิตี้นี่คือโอกาสสุดท้ายของทีมดรายได้ผ่านหรือไม่ผ่านครับคณะกรรมการครับต้องถามนิดนึงเสื้อไปขายทีวีเดเล็กได้ไหมครับคุณชงครับได้ แต่ว่าที่ไม่กดเพราะอะไรครับสุดท้ายเสื้อผ้ามันหนีไม่พ้นแพทเทิร์นแฟชั่นแต่ว่ามันยังไม่เห็นทรงแบบนี้ที่จะเป็นเพอร์เพสขององค์กรหรือว่าเป็นตัวที่จะ drive ให้แบรนด์ของมันแข็งแรงตอนนี้เพอร์เพสที่ใช้อยู่เนี่ยมันอาจจะใช้เทคโนโลยีมาเป็นชื่อสินค้าด้วยซ้ำไปอะไรก็เกิดขึ้นได้ถึงนั้นบนเวทีนินมังกรเดอะเรียลิตี้ขนาดตัวเต็งดีกรีแชมป์ภาคกลางยังพลาดร่วงไม่เป็นท่าเราเข้าใจนะว่าจุดขายที่มันจำครั้งแรกเนี่ยมันจะง่ายที่สุดแต่คือเหมือนแบบก็เรามีดีทุกอย่างเรามีดีทุกอย่างเรามีอย่างมันดีทั้งสองอย่างเราก็เลยอยากมาโชว์สำคัญที่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปทำการบ้านแล้วมาปรับปรุงตัวเองเพื่อตรงนี้ให้มันแบบคนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเอาล่ะครับนินมังกรเดอะเรียลิตี้ยังคงเดินหน้าหาสุดยอดธุรกิจเข้าไปเป็นนินมังกรทีมแรกของประเทศไทยให้ได้แล้วก็ถึงเวลาของทีมจากปัตตานีทีมนี้ขึ้นเขียงสายเนื้อบายพินซูปที่มาพร้อมนวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่อความสะดวกสบายของพี่น้องชาวมุสลิมสวัสดีครับก็ชาริฟเด่นสุมิตนะครับก็เป็น CEO ของบริษัทแอสออเดอร์นะครับก็กิจการที่ทำอยู่ก็จะเป็นร้านขายอาหารแช่แข็งสายเนื้อใบพินซูปเนื้อที่รู้ใจคนทานเนื้อครับโอกาสมันมาแล้วอะครับชลิปก็ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเอาโอกาสกลับไปที่บ้านเกิดครับครับสวัสดีครับชลิปนะครับพินซูปสโตร์แพลตฟอร์มบริการอาหารวัตถุดิบครบวงจรสตาร์ทอัพเล็กๆจาก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็วันนี้นะครับชลิปจะมาบอกทุกท่านว่าการทำสตาร์ทอัพใน3จังหวัดชายแดนใต้มันไม่ง่ายครับชลิปเจอครับปัญหาของร้านอาหารต่างจังหวัดปัญหาของเขามันคือวัตถุดิบหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ครับวัตถุดิบทั่วไปเขาไปซื้อตลาดสดได้แต่วัตถุดิบที่เป็นเนื้อนำเข้าตรงนี้ร้านอาหารไม่มีให้ซื้อในพื้นที่แต่สิ่งที่ชลิปเข้ามาแก้ครับก็คือชลิปเปลี่ยนแปลงระบบใหม่หมดเลยลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางทุกช่องทางที่เรามีบวกกับเขามาที่หน้าร้านครับเราเองก็มีระบบหลังบ้านบริการครบวงจรการทำลักษณะตรงนี้มันทำให้เรามี Data คือขุมน้ำมันเราทำให้รู้ว่าใครที่มาซื้อของเราเขาจะซื้ออะไรและเราสามารถทำนายได้ว่าเขาจะมาอีกทีเมื่อไหร่เราใช้นวัตกรรมทำให้ยอดขายเราเติบโต 200% ทุกปีซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละเราทำในลักษณะของ C2B2B ก็คือเราวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าแล้วก็มาออกเป็นแผนธุรกิจชลิปจับในตลาดโฟรเซ่นก่อนมูลค่าหมื่นกว่าล้านใหญ่เลยใช่ไหมครับลองมาดูตลาดพันล้านครับ2ล้านล้านครับประชากรมุสลิมอยู่ในอาเซียนครับอยู่ในอาเซียนตั้ง 15% สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่ชลิปครับกำลังจะทำประเทศไทยครับให้เป็นครัวฮาลาลโลกให้ใครก็ตามที่อยากจะได้สินค้าฮาลาลต้องมาที่ประเทศไทยเพราะประเทศไทยคือเบอร์หนึ่งด้านอาหารขอบคุณครับทำไมคุณตัดสินใจกลับไปอยู่3จังหวัดชายแดนยิ่งสตาร์ทอัพยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่ชีวิตคนเราครับความสุขมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเงินการที่เรากลับไปอยู่บ้านได้อยู่กับพ่อแม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดเราได้ช่วยคนที่เติบโตตรงนั้นชลิปมองว่านั่นคือสิ่งที่ชลิปอยากจะทิ้งท้ายให้คนรุ่นหลังทำไมมาลงตัวในเรื่องของสินค้าอาหารแช่แข็งเริ่มต้นเลยชลิปเริ่มธุรกิจตัวนี้ด้วยการเปิด Marketplace ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวมสินค้าฮาลาลทั้งหมดแต่สตาร์ทอัพเล็กๆอย่างเรานักลงทุนไม่สนใจ Marketplace เพราะว่าเจ้าใหญ่ๆเขาแข่งกันด้วยราคาเราสู้ไม่ไหวอยู่แล้วตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นว่าชลิปก็เอาข้อมูลมาวิเคราะห์กลายเป็นว่า2สิ่งที่ชลิปเจอคือสินค้าที่ขายดีคือหมวดเครื่องแต่งกายและอาหารมันคือปัจจัย4ทั้ง2เลยนะแต่ชลิปมองว่าส่วนที่ทำให้กันคู่แข่งได้ยากที่สุดคืออาหารแช่แข็งชลิปเลยตัดสินใจเอาอาหารแช่แข็งครับแล้วสายเนื้อนี่เกี่ยวด้วยไหมคะสายเนื้อมันเกิดอย่างนี้ครับตอนที่ชลิปเปิดมามันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตพูดง่ายๆคือแบรนดิ้งเขาจำว่าเป็นร้านเนื้อมันกลายเป็นว่าเราวางโพซิชันนิ่งใหม่ว่าถ้าเนื้อดีเราอยู่ที่นี่หมดแม้กระทั่งเนื้อของนักร้องชื่อดังเราเป็นดีลเลอร์เจ้าเดียวครับหมดเลยมาเลยฮะถูกใจครับตอบมาแล้วได้2เลยนะ
ไฟเขียวมา2ดวงพินซูกแปลว่าอะไรครับพินซูกมาจาก2คำครับพินภาษาอังกฤษแปลว่าปักหมุดซูกภาษาอาหรับแปลว่าตลาดเพราะเราวางเป้าว่าเราอยากจะไปตลาดโลกโอ้โหนี่ได้มาเป็นเขียวแล้วฮะบอกว่าจะไปตลาดต่างประเทศไปยังไงคะการที่อยู่ใน3จังหวัดชายแดนใต้รู้หรือเปล่าครับว่าอินไซต์สินค้าอาหารที่มาเลเซียถูกใจที่สุดคือสินค้าไทยถ้าใครไปมาเลเซียจะรู้ว่าใครเปิดร้านอาหารถ้าไม่มีเมนูต้มยำกุ้งนะร้านนั้นขายไม่ออกซึ่งชลิปอ่ะจะไปเปิดมาร์เก็ตเพลสในมาเลแล้วบอกว่า Thailand Product คุณหาซื้อในพินซูครับโอ้โหคือนักเต้นระพงครับอยู่ดีๆคุณก็กดไปคือเราตั้งใจกดหรือเราง่วงฮะดีจ่าว่าจะถามเหมือนกับนักเต้นถามมาด้านนึงแล้วก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจริงๆพื้นที่ตรงนั้นน่ะถ้าพูดง่ายก็เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันถ้ามันออกจากตรงนั้นไปเนี่ยแรงไดรฟ์ที่มันจะไปในแต่ละประเทศในตลาดอ่ะถ้าทำดีๆเนี่ยมันมีแรงผลักเท่ากับว่าเราติดต่อร้านเนื้อเองโรงงานเนื้อเองโรงเชือดเองทำแบรนด์ของเราเองแบรนด์ของเรามันจะเป็นแค่แบรนด์ร้านแต่ร้านเนื้อมันจะเป็นร้านเนื้อที่เรารวบรวมจากหลายแบรนด์แต่ลูกค้าเขาจะเข้าใจว่าเราเป็นผู้เลือกเนื้อที่ดีที่สุดสำหรับเขาครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นคุณก็จะซัพพลายให้ร้านค้ามันก็ไม่ใช่ C2B2B สิC2B to B หลักการมันเป็นแบบนี้ครับในเมื่อเรามี data การที่พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนแปลงเทรนเปลี่ยนแปลง business ต้องเปลี่ยนแปลงมันคือการที่เราต้องไปคุยกับซัพพลายเออร์ต้องเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วเราก็เอาซัพพลายเออร์นี่แหละมาตอบโจทย์ customer นั่นคือ C2B to B ครับอันนี้ที่ให้เพราะว่าบัญญัติศัพท์ใหม่นะไป6ดวงโอ้โหสุดยอดครับคุณชาริฟตอบทุกคำถามสุดโหดได้อย่างโดนใจทำให้ขวาไปเขียวจากคณะกรรมการไปครบ6ดวงทะยานเข้าสู่รอบต่อไปเป็นทีมที่3ของนินมังกรเดอะเรียลิตี้และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่พ่อแม่พี่น้องชาวอีสานรอคอยตัวแทนจากภาคอีสานที่มากับอัตลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่นอย่างปลาร้าทีมผู้แข่งขันทีมต่อไปนะครับทีมปลาแม่ละมุนครับพี่น้องชาวอีสานรอส่งกำลังใจให้ทีมปลาร้าแม่ละมุนกันด้วยนะครับดูเหมือนจะตื่นเต้นไม่น้อยลูกค้าที่ซื้อเขารู้ไหมว่าคุณมีแบรนด์ของคุณเองช่วงหน้าส่งกำลังใจให้เธอพร้อมกันห้ามพลาด